เรามีเรื่องราวที่น่าสนใจนะฮะเกี่ยวกับเครียดความเชื่อของหนุ่มสาวที่อยู่ในวัยริที่จะรักยุคใหม่เขาบอกมีการไปทำบริกรรมขอความรักทุกคืนวันพฤหัสบดีจะเป็นยังไงกันคะเป็นคืนชูรักชูรสซะด้วยเป็นยังไงต้องไปติดตามรายละเอียดในช่วงนี้ครับได้ทั้งที่แบบเราขอท่านประธานพรให้เกี่ยวเรื่องความรักค่ะมันมีปัญหานิดหน่อยอะไรเงี้ยก็อยากจะให้รู้ให้อ่ะมันเคลียร์มันลงตัวพี่ยังไม่เชื่อแต่ว่าถามว่าตามกระแสมั้ยพี่ไม่แน่ใจนะเพราะว่าเพื่อนพี่ได้ยินข่าวเลยลองมาดูเฉยๆว่าจริงหรือเปล่าขอให้คนรักของเราเนี่ยได้อยู่กับเราโดยที่ไม่ได้พากจากกันนะครับ